การลงน้ำยาเยอะไม่ได้ทำให้รถขัดง่ายหรือรถสะอาดมากขึ้นนะคะให้ขัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคราบน้ำยาจะหายหมดค่ะสวัสดีค่ะอาทิตย์นี้กลับมาเจอกับกุ้ยอีกแล้วกับผู้หญิงดูแลรถคลิปที่แล้วกุ้ยแนะนำอุปกรณ์ในการใช้ขัดรถไปแล้วอาทิตย์นี้ก็ตามสัญญาเลยค่ะที่จะมาสอนวิธีขัดนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปไล่สเต็ปว่าจะลงน้ำยายังไงขัดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการขัดรถของมือใหม่กันค่ะว่าขัดรถยังไงไม่ให้ไหม้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าขัดรถเองเพราะว่าเจอคำขู่มาเยอะเลยว่าขัดรถเองมือใหม่จะขัดยังไงขัดไปเนี่ยรถไหม้งานยิ่งเข้ากว่าเดิมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้มาก่อนเลยอยู่ดีๆซื้อเครื่องขัดมาขัดรถเองรถไหม้แน่ๆเลยค่ะแต่วันนี้กุ้ยจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่หัดขัดค่ะขัดรถเองได้สีไม่ไหม้แน่นอนอย่างแรกเลยผิวรถที่เราจะขัดเนี่ยจะต้องเย็นค่ะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราล้างรถเสร็จแล้วนะเราก็ค่อยขัดค่ะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ตัวน้ำยาเนี่ยแห้งเร็วค่ะแล้วพอแห้งเร็วเนี่ยมันจะเป็นรอยคราบแป้งแล้วมือใหม่อย่างเราเนี่ยขัดไม่ทันค่ะสำหรับมือใหม่หัดขัดเนี่ยกุ้ยยังไม่แนะนำให้ใช้ขนแกะนะคะเพราะว่าขนแกะเนี่ยเอาไว้ลบรอยลึกแล้วมันจะทิ้งรอยโฮโลแกรมหรือรอยขนแมวนั่นเองค่ะสำหรับมือใหม่กุ้ยแนะนำให้ใช้ฟองน้ำเบอร์แข็งปานกลางก่อนค่ะฟองน้ำตัวนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์เลยค่ะใช้ขัดละเอียดหรือใช้ลบน้ำยาพีแว็กหรือแว็กก็ได้ส่วนน้ำยาสำหรับมือใหม่หัดขัดกุ้ยแนะนำเป็นน้ำยาขัดละเอียดหรือพีแว็กค่ะน้ำยาที่กุ้ยเลือกมาในวันนี้เป็นของ Total Wax ค่ะน้ำยาขัดละเอียดจะสามารถลบรอยตื้นๆรอยที่เพิ่งเกิดรอยขี้นกรอยคราบน้ำได้นะคะอย่างวันนี้รถกล้วยมีรอยคราบน้ำค่ะแล้วก็มีรอยขี้นกเนี่ยเพิ่งขี้ใส่มาตอนเที่ยงเลยส่วนเครื่องขัดก็แนะนำไปแล้วนะคะให้ใช้เครื่องขัดแบบปรับรอบได้สำหรับวิดีโอล้างรถนะคะกล้วยได้สอนไปแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวกล้วยแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้ค่ะเทคนิคนึงที่หลายๆคนไม่รู้แล้วก็ละเลยเนี่ยก็คือเทคนิคการลงดินน้ำมันก่อนขัดรถค่ะการลงดินน้ำมันเนี่ยให้ขัดให้ลงเยอะๆเลยนะคะก่อนที่เราจะขัดรถค่ะเพื่อเตรียมพื้นผิวให้ลื่นค่ะซึ่งพื้นผิวที่ลื่นเนี่ยก็จะทำให้ลงน้ำยาง่ายแล้วก็ขัดน้ำยาง่ายค่ะส่วนคราบขี้นกที่กุ้ยเพิ่งโดนไปเนี่ยค่ะแค่ลงน้ำมันไปเนี่ยก็ออกแล้วแล้วก็มีคนถามเข้ามาค่ะว่าใช้ดินน้ำมันขัดรถแล้วปรากฏว่าคราบดินน้ำมันเนี่ยไปเหนียวติดรถทำยังไงดีซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้น้ำยาขัดละเอียดนะคะเช็ดคราบดินน้ำมันออกได้เลยค่ะซึ่งคราบดินน้ำมันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากรถแห้งหรือไม่ก็รถร้อนค่ะการขัดเนี่ยกุ้ยขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือการขัดลบรอย2ก็คือการขัดให้ลดเงาซึ่งวันนี้ที่กุ้ยจะมาสอนเนี่ยจะเป็นการขัดให้ลดเงาค่ะการขัดลบรอยคือการขัดเฉพาะจุดเพื่อลบรอยที่เกิดขึ้นส่วนการขัดให้ลดเงาจะต้องขัดทั้งชิ้นหรือขัดทั้งคันสิ่งที่ควรระวังก่อนขัดนะคะก็คือพวกยางหรือพลาสติกเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เอาเทปพันเก็บไว้ก่อนค่ะและอีกที่นึงนะคะก็คือพวกร่องพวกนี้ค่ะให้เอาเทปแปะเอาไว้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เก็บงานได้ง่ายขึ้นนะคะและสำหรับพวกที่เป็นสันอย่างนี้นะกุ้ยแนะนำนะคะมือใหม่ไม่ควรขัดค่ะเพราะว่าพื้นผิวตรงนี้เป็นพื้นผิวที่บางง่ายต่อการไหม้มากๆเลยค่ะเอาเป็นว่ามือใหม่เนี่ยขัดหน้าเต็มๆไว้ก่อนค่ะปลอดภัยที่สุดสำหรับมือใหม่นะคะอันนี้เน้นๆเลยสำหรับมือใหม่ค่ะกุ้ยแนะนำนะคะว่าฝากระโปรงเนี่ยให้เราแบ่งเป็น4ส่วนก่อนค่ะขัดกันไปเป็นส่วนๆนะคะเพื่อที่ป้องกันน้ำยาแห้งแล้วเราขัดไม่ทันแต่สำหรับมือโปรแล้วเนี่ยเขาจะอ่านลงน้ำยาแล้วก็ขัดไปทั้งฝาเลยค่ะสำหรับการลงน้ำยานะคะสำหรับมือใหม่นะคะกุ้ยแนะนำว่าให้ลงน้ำยาค่ะลงบนฟองน้ำก่อนค่ะการลงน้ำยาเยอะไม่ได้ทำให้รถขัดง่ายหรือรถสะอาดมากขึ้นนะคะลงเป็นหยดแบบนี้นะคะแค่ 3-4 หยดก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้แปะเป็นส่วนแรกก่อนค่ะแล้วก็เช็ดน้ำยาให้ทั่วค่ะจะเห็นว่าน้ำยาเป็นฝ้าแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ต้องหนาค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มขัดได้เลยค่ะมือใหม่ก็ให้ใช้รอบเบาๆก่อนเบอร์3หรือเบอร์4ก็พอค่ะเวลาที่ขัดเนี่ยให้ขัดไปเรื่อยๆอย่าหยุดเครื่องนะคะอย่าย้ำอยู่กับที่เดิมค่ะไม่งั้นสีอาจจะไหม้ได้ตรงที่เป็นสันนะคะอย่าขัดบนสันค่ะให้ขัดข้างบนอย่างนี้ค่ะ
้เลยค่ะจะเห็นว่ากล้วยเอาสายไฟนะคะพาดบ่าไว้ค่ะจริงๆเราจะพาดหรือไม่พาดก็ได้ค่ะแต่เพื่อนๆจะต้องระวังไม่ให้สายไฟโดนตัวรถค่ะเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนจากสายไฟนั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งที่เราไม่ได้ขัดและมีน้ำยาหลงเหลือนะคะเช่นรอบๆตรงนี้หรือตรงสันตรงนี้ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดน้ำยาออกได้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆอยากจะได้ความเงาขนาดไหนเนี่ยก็ลงน้ำยาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขัดช้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจค่ะในการขัดตำแหน่งเดิมซ้ำๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิวรถเนี่ยเกิดการสะสมความร้อนได้ค่ะให้เพื่อนๆเอามือจับนะคะถ้าหากว่าพื้นผิวรถเนี่ยเริ่มร้อนนะคะให้เปลี่ยนไปขัดตำแหน่งอื่นก่อนค่ะถ้าเกิดการสะสมความร้อนมากเกินไปจะทำให้สีรถพองและไหม้ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าเราขัดจนน้ำยาแห้งหมดแล้วเนี่ยอย่าขัดต่อค่ะเพราะว่าจะทำให้สีรถไหม้แน่นอนค่ะน้ำยาบางยี่ห้อแห้งเร็วค่ะแล้วก็ตัวน้ำยาเนี่ยนะทำให้มือใหม่อย่างเราเนี่ยขัดไม่ทันค่ะตรงนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะให้เพื่อนๆเอาฟอกกี้ค่ะใส่น้ำเย็นหรือน้ำธรรมดานะคะฉีดลงไปบนฟองน้ำค่ะแล้วก็ขัดลงไปค่ะเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าขัดลื่นขึ้นแนวนอน1รอบแล้วก็แนวตั้ง1รอบค่ะอย่างนี้จบแนวนอน1รอบแล้วก็มาเริ่มแนวตั้งกันต่อค่ะอย่างนี้จะสังเกตว่าน้ำยาที่เราขัดเนี่ยจะออกหมดค่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่พอใจนะคะก็ลงน้ำยาขัดใหม่อีกรอบค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเทคนิคสำหรับมือใหม่หัดขัดค่ะขัดรถยังไงไม่ให้ไหม้นะคะเพื่อนๆที่ซื้ออุปกรณ์มาอยากลองขัดเองลองขัดแบบนี้ไปก่อนนะคะสำหรับเทคนิคต่างๆในการลงแว็กการขัดลบร้อยหรือการขัดชักเงาฝากติดตามกันในตอนต่อไปนะคะแล้วสำหรับวิดีโอนี้ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและสำหรับ TikTok ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ขัดรถเรื่องง่ายๆมือใหม่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ให้กุ้ยทำให้ดูค่ะบ๊ายบาย